โฆษกรัฐบาลชี้มิลลิแบมแบมลิซ่าร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ตามนโยบายนายกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเมื่อวันที่19เมษายนนายธนากรวังบุญชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายต่อเนื่องในการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพร้อมแนะนำหน่วยงานรัฐให้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งผู้ผลิตศิลปินบุคลากรเบื้องหลังเพื่อผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยนายธนากรกล่าวว่านายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จล่าสุดของศิลปินและเยาวชนไทยทุกแขนงรวมไปถึงทีมงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยทั้งภาพยนตร์และดนตรีที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทยสู่สากลส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกทั้งลิซ่าและลิซ่ามโนบาลและแบมแบมกันพิมุกภูวกุลศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยที่มีการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานของตนเองรวมทั้งยังมีศิลปินนักดนตรีอิสระของไทยอีกหลายคนที่เป็นที่ชื่นชมและได้รับความสนใจในต่างประเทศโดยนายธนากรกล่าวต่อว่านายกเชื่อมั่นว่าด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นรากฐานที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมสะท้อนผ่านทางอาหารศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเพลงภาพยนตร์และสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เป็นที่รู้จักและได้รับการชื่นชมจากคนทั่วโลกเมื่อผนวกกับพลังและศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยที่ประกอบไปด้วยศิลปินที่มีความสามารถทีมงานบุคลากรเบื้องหลังที่มีทักษะและเชี่ยวชาญและการสนับสนุนของภาครัฐจะเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์กลายเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมสำคัญของไทยนำรายได้เข้าประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยนายธนากรกล่าวปิดท้ายว่าส่วนตัวผมมองว่าความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นลิซ่าแบมแบมหรือล่าสุดศิลปินไทยนางสาวดนุภาคณาธีรกุลหรือมิลลิศิลปินแร็ปเปอร์สาวของไทยที่ได้ร่วมงานเทศกาลดนตรีและศิลปะโคเชล่าณเมืองแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนจบการแสดงได้โชว์การกินข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นเมนูอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นกระแสความสนใจของสื่อโซเชียลทั้งชาวไทยและต่างชาตินั้นเป็นเรื่องที่ดีมากถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินและเยาวชนไทยที่ได้ช่วยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกตามนโยบายของนายกและรัฐบาลด้วยและนี่คือสิ่งที่นายธนากรกล่าวปิดท้ายอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ